ครับสวัสดีครับท่านครับผมมายืนอยู่ที่บ้านม่อนแก้วหมู่ที่9นะครับตำบลบ้านสางอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับด้านหลังผมนั้นนะครับท่านจะเห็นเป็นภูเขาลูกหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีพื้นที่ปลูกป่าไผ่นะครับไผ่ลวกนะครับซึ่งไผ่ลวกเหล่านี้ก็จะนำมาสู่การเป็นอาชีพเสริมของพี่น้องชุมชนบ้านม่อนแก้วนะครับนั่นคือจักสารเข่งแล้วก็สุ่มไก่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับและวันนี้นะครับผมพาท่านมาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การทำการเกษตรการประกอบอาชีพแล้วก็การดำรงชีวิตของพี่น้องบ้านม่อนแก้วครับที่นี่เขามีดีอะไรบ้างนั้นครับผมขอพาท่านเข้าไปชมในหมู่บ้านครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องชุมชนที่นี่ครับม่อนแก้วหมู่บ้านน่าอยู่ของอำเภอเมืองพะเยาม่อนแก้วเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ติดกับเทือกเขาลอยหลวงม่อนเป็นคำพื้นเมืองเหนือหมายถึงเขาหรือภูเขาส่วนแก้วหมายถึงลูกแก้วในอดีตชาวบ้านจะเห็นลูกแก้วซึ่งหมายถึงสัพพันธรังสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่องลอยท่องเที่ยวไปตามยอดเขาในวันพระและวันสำคัญของพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านที่ว่าบ้านม่อนแก้วนั่นเองบ้านม่อนแก้วเป็นชุมชนน่าอยู่เล็กๆมีจำนวน52หลังคาเรือนตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่9ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองพะเยาอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยาไปทางวัดอนันรโยระยะทางประมาณ10กว่ากิโลเมตรภายใต้การบริหารงานของผู้ใหญ่วีรทัศน์ชัยวุฒิผู้ใหญ่บ้านหนุ่มไฟแรงนักพัฒนาชุมชนต้นแบบก็มีทั้งหมดอยู่52ครัวเรือนนะครับโดยใหญ่เป็นหญิง95ชาย89นะครับโดยเฉพาะอาชีพหลักต่างๆก็เป็นการทํานานะครับหลังจากทําไร่ทํานาเสร็จก็มีอาชีพเสริมนะครับก็เป็นกลุ่มจักสานไม้ไผ่แล้วก็กลุ่มเรื่องโคพันธุ์พื้นเมืองกลุ่มเรื่องหมูนะครับบริเวณของบ้านม่อนแก้วโดยทั่วไปก็ครับเป็นที่ลาบที่เชิงเขานะครับนั่นก็การความเป็นอยู่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่หรือเอกสารสิทธิ์ต่างๆครับจะบ่มีทุกโคเรียนนะครับโดยพื้นที่ทั้งหมด925ไร่นะครับก็จะมีพื้นที่อยู่อาศัยแค่25ไร่นะครับดังนั้นก็ที่บ่มีก็เพราะว่าไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์นะครับดังนั้นก็ตอนนี้เจ้าบ้านก็ยังรอส่วนราชการต่างๆช่วยเหลืออยู่นะครับในด้านการครอบครองที่อยู่อาศัยนะครับด้านเอกสารสิทธิ์นะครับมนต์เสน่ห์ของความน่าอยู่ของชุมชนแห่งนี้เหลือที่จะพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นความร่มรื่นร่มเย็นความเงียบความเขียวขจีของต้นไม้นานาพันธุ์พื้นป่าไม้ไผ่รวกพื้นใหญ่กว้างยาวสุดลูกหูลูกตาอบล้อมด้วยธรรมชาติขุนเขาของดอยหลวงมองเห็นยอดดอยหนอกดำทะมึนแทรกอยู่ระหว่างกลางเทือกเขาลอยหลวงและที่ชุมชนแห่งนี้เขาบอกว่าเล็กพริกขี้หนูเพราะว่าเป็นชุมชนต้นแบบในด้านการบริหารจัดการขยะของชุมชนต้นแบบชุมชนลดโลกร้อนด้วยมือเรารางวัลชนะเลิศระดับประเทศทีเดียวซึ่งขณะนี้เรามายืนอยู่ที่บ้านม่อนแก้วหมู่ที่9โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านก็คือนายวีรทัศน์ชัยวุฒิเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนะครับบริบทของหมู่บ้านนะเวลานี้นะครับก็คือบ้านม่อนแก้วเนี่ยมีทั้งหมดอยู่52หลังคาเรือนมีประชากร184คนนะครับ อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในหมู่บ้านก็คือเกษตรกรรมและจักสานไม้ไผ่นะครับจากการประชุมประชาคมและก็วิเคราะห์ปัญหาของบ้านม่อนแก้วพบว่ามีปัญหาในอดีตนะครับมีปัญหาเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ทำไร่เลื่อนลอยนะครับก็ปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของความแห้งแล้งแล้วก็ขยะปัจจุบันนะครับทางหมู่บ้านนะครับได้เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรานะครับปีที่12ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยแล้วก็มูลนิธิโตโยต้ามอเตอร์แห่งประเทศไทยนะครับก็ดำเนินกิจกรรมในเรื่องของการลดเมืองร้อนการคัดแยกขยะจากต้นทางนะครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของหมู่บ้านม่อนแก้วก็คือเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับปัจจุบันบ้านม่อนแก้วของเรามีหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของแรงงานงบประมาณก็คือกระทรวงพลังงานนะครับพลังงานจังหวัดพะเยาซึ่งก็ได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ทางด้านพัฒนาชุมชนนะครับกศน.เมืองพะเยานะครับที่ได้เข้ามาร่วม
แล้วก็จังหวัดพะเยานะครับทางด้านกรมการปกครองอำเภอเมืองพะเยาก็ท่านก็มาให้ความรู้แล้วก็แนะนำนะครับประชากรในหมู่บ้านอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันนี้บ้านม่อนแก้วของเรานะครับมีรางวัลที่เป็นเครื่องการันตีให้เราได้มีความภาคภูมิใจก็คือล่าสุดนะครับได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับตามโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นหมู่บ้านสวยเมืองสุขต้นแบบของจังหวัดพะเยาที่จะเข้าแข่งขันกันในระดับเขตภายในเดือนพฤษภาคม2560อันใกล้นี้อาชีพของพี่น้องของชุมชนบ้านม่อนแก้วหลักๆ ก็คือการทำนาทำไร่เลี้ยงสัตว์อาชีพเสริมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือนำไม้ไผ่รวกมาจากสารเป็นเข่งใส่ผลไม้และซุ้มไก่ออกจำหน่ายเป็นรายได้ในด้านการดำรงชีวิตของพี่น้องชาวบ้านนะครับตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับนั่นก็ชุมชนบ้านม่อนแก้วเฮานะครับทุกครัวเรือนนะครับมีการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับตามหน้าบ้านหน้ามองนะครับบางครั้งก็บางท่านก็มีพื้นที่จำกัดอาจจะปลูกในบ้านนะครับเพื่อแลกกันกินพ้องเพื่อลดรายจ่ายจากการเอาไปซื้อในตลาดนะครับโดยเฉพาะก็การปลูกพืชผักสวนครัวนะครับรวบรวมพอกินได้นะครับแต่แนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอาโดยบัดใจสารเคมีนะครับนั่นก็พี่น้องมันเฮาทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านม่อนแก้วเฮานะครับเป็นชุมชนต้นแบบหรือหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบของจังหวัดพะเยาปี2559นะครับอาชีพการรวมตัวเลี้ยงโคพื้นเมืองก็โดดเด่นไม่ใช่น้อยไม่เหมือนกับชุมชนที่อื่นๆที่นี่มีการรวมตัวจับกลุ่มการเลี้ยงโคพื้นเมืองจำนวน 5-6 ครัวเรือนมีวัวจำนวนถึง400ตัวในช่วงฤดูนี้จะปล่อยเลี้ยงเล็มหญ้าตามท้องทุ่งนาส่วนในฤดูที่มีการปลูกพืชผลทางการเกษตรก็จะเคลื่อนย้ายไปเลี้ยงบนภูเขาดอยหลวงแต่แปลกที่ว่าหมู่บ้านนี้เลี้ยงวัวจำนวนมากแต่ทำไมไม่มีมูลวัวเรี่ยราดตามท้องถนนหนทางเลยเขาบริหารจัดการชุมชนที่นี่กันอย่างไรน่าชะงนที่จะต้องไปพิสูจน์ให้รู้แน่ชัดครับสำหรับกระบวนแก้ปัญหาของชุมชนก็คือมีการประชุมสมาคมนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องนะครับแต่ละครั้งนะครับว่าปัจจุบันเราเนี่ยเรามีปัญหาด้านใดบ้างด้านเศรษฐกิจหรือว่าด้านรายได้อย่างต่างๆนะครับเพื่อเราจะได้ประสานภาคีคล้ายๆเพราะว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือตั้งหน่วยงานหลักการต่างๆเพื่อเข้าความช่วยเหลือกับพี่น้องในชาวบ้านนะครับนั่นก็เขาจะได้แก้ไขร่วมกันนะครับโดยผ่านการประชุมสมาคมทุกครั้งนะครับถ้าพูดถึงงานพัฒนาชุมชนนะคะบ้านม่อนแก้วถือว่าเป็นบ้านที่มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็เข้มแข็งในทุกๆด้านนะคะในส่วนกระบวนการของงานพัฒนาชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องของการดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องของแผนชุมชนเป็นอย่างดีนะคะคือจะเห็นได้ว่ากระบวนการแผนชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยมีกระบวนการที่ปรับแผนกันทุกๆปีแล้วก็นำไปสู่กระบวนการพัฒนาไปสู่การวางแผนทำให้เกิดกิจกรรมหลายๆอย่างที่หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมหลายๆด้านทำให้หมู่บ้านมีความอยู่ดีเป็นกินดีมากขึ้นค่ะกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งและยินดีที่จะช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนตัวอย่างแห่งนี้อย่างเต็มที่ในด้านการจัดทำสื่อสารสนเทศในรูปแบบของวีดิทัศน์แนะนำผลงานและความดีของหมู่บ้านนี้จึงพร้อมด้วยคุณขวัญจิตขาวสังพัฒนากรประจำตำบลน้องบิวมิ่งกมลจันคำมือถ่ายภาพนิ่งและน้องมีนดรุณีบุญสมมือถ่ายวิดีโอพวกเราจึงมุ่งหน้าเข้าสู่ชุมชนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความน่าอยู่ของชุมชนม่อนแก้วแห่งนี้เมื่อวันพุธที่26เมษายน2560ที่ผ่านมาครับสำหรับปัญหาของชุมชนบ้านม่อนแก้วนะครับปัญหาที่การบ่ว่าจะเป็นการด้านอาชีพหรือการตลาดนะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับบ้านม่อนแก้วเฮายังบ่ว่าจะเป็นกลุ่มจักสานหรือการค้าขายต่างๆนะครับยังผ่านปกก้าคนกลางอยู่นะครับนั่นก็ยังมีปัญหาด้านการตลาดนะครับยังบ่ให้มั่นคงเตี่ยนะครับนั่นก็อยากจะได้การตลาดนะครับเพื่อรองรับกลุ่มต่างๆและกลุ่มอาชีพแล้วก็เพื่อรายได้ของพี่น้องบ้านม่อนแก้วครับเจ้านี่ก็เป็นรูปแบบทางเข้าใจขยะต้นทางของหมู่บ้านม่อนแก้วของชาวบ้านนะเจ้าหนอเป็นวิถีชีวิตที่ว่าลดเศษขยะในหมู่บ้านด้วยการที่ว่าน้ำขยะในหมู่บ้านเขาเนี่ยมาเข้าใจขยะของแต่ละบ้านไว้เป็น3อย่างคือมีขวดพลาสติกนะเจ้าหนอแล้วก็มีถุงแล้วก็มีขวด
ผื่ออย่างเจ้าก็คือชาวบ้านจะได้ฮู้ว่าอย่างใส่อย่างไว้แล้วก็ขยะทุกชิ้นที่เขาคัดแยกไว้หน้าบ้านไข่เนี่ยก็คือทุกวันที่25ของเดือนเขาจะมีการนำขยะนี่ไปไว้ที่ศาลาประชาคมในหมู่บ้านเผื่อรองรับการคัดแยกขยะของบริษัทจะมารับเอาที่ศาลาประชาคมเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเหมือนแก้วของเขาเจ้าสำหรับผลดีเขาครับการคัดแยกขยะในหมู่บ้านก็คือย่างให้หมู่บ้านและชุมชนเขามีการพัฒนาที่ดีขึ้นคือว่าหมู่บ้านสะอาดนะเจ้าหนอแล้วก็รางวัลที่หมู่บ้านได้รับล่าสุดนี่คือรางวัลลดหลุกล่อนด้วยการคัดแยกขยะก็เป็นการต่อเสริมได้ว่ามันเพิ่มมีขยะในหมู่บ้านเดี๋ยวเจ้าลีกเลี่ยงการเผาเพื่อทำลายมลภาวะในทางอากาศและการถ้วยรางวัลที่ได้ในข้างล่าสุดนี่คือถ้วยรางวัลพระราชทานของสมราชการที่10นะเจ้าเป็นถ้วยที่การันตีได้ว่าหมู่บ้านหมอนแก้วของเฮานี่ได้ทําแต้นะเจ้าหนอแล้วก็มีรายการคัดแยกขยะแต้เผื่อชุมชนของเขาจะได้สะอาดและปลอดภัยจากสารเคมีจากการเผาเจ้าครับความภาคภูมิใจที่มีที่ได้ทำงานร่วมกับพี่น้องชาวบ้านนะครับก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้านทั้งหมดนะครับคิดก็เต็ม 100% นะครับทั้งนั้นก็พี่น้องชาวบ้านนะครับให้ความไม้มือทุกอย่างนะครับบ่ว่าจะเป็นการพัฒนาการทำโครงการการส่งหมู่บ้านเข้าประกวดต่างๆนะครับอาจจะโดยเฉพาะก็ข้างล่าสุดนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องบ้านมนแก้วเฮานะครับที่สามารถเข้านำหมู่บ้านเข้าประกวดในโครงการลดเมืองร่อนด้วยเมื่อเราปีที่22นะครับจนได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับอันดับ1ของประเทศไทยนะครับซึ่งก็ได้รับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับมาเป็นของขวัญครับพี่น้องบ้านมนแก้วนะครับนั่นก็ความร่วมมือของพี่น้องบ้านมนแก้วถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับนั่นผมภาคภูมิใจที่สุดครับอาชีพของผมนี่ก็สารเคมีอย่างเดียวครับมีกะมีตั้งกลุ่มขึ้นมานี่ประมาณสัก4ปีเนี่ยครับจากนั้นก็ราชการแล้วล่ะครับปู่หลวงมันเอาคนนั้นบ้านน่ะปู่หลวงนั้นบ้านมันก็มันมาเอามาเลยตัวเองเพิ่นวันนึงก็ได้คิดกันกินกับเนี่ยเจ้าถึงวันนี้นะสาดเคียงเนี่ยกินกับเคียงเนี่ยครับสำหรับชุมชนต้นมนแก้วนะครับหลังจากสารเคียงแล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มสารสุ่มไก่นะครับซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับโดยถ้าสะพ่อเขาตั้งแต่จักไม่จุดถึงสารนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ3แกนนะครับแต่ถ้าคิดแล้วถ้าเขาจัดตั้งหน้าสารอย่างเดียวนี่วันหนึ่งประมาณ10แกนนะครับราคาติโปก้ามาฮับในพื้นที่ของหมู่บ้านก็แกนหนึ่งประมาณ90บาทนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วถ้าเขาเริ่มตั้งแต่จักตอกแล้วก็สารวัน3แกนก็สามารถสร้างได้กับพี่น้องชาวบ้านวันต่อวัน270บาทนะครับนั่นก็เป็นอาชีพเสริมนะครับหลังจากที่เฮาทําให้ทํานาเสร็จนะครับนี่ก็พี่น้องบ่ได้ออกไปรับจ้างรับบายที่ไหนครับทําอยู่กับที่โดยเฉพาะไม้ไผ่ก็เป็นไม้ที่เฮาปลูกเองนะครับในพื้นที่ส่วนของไผ่ของมันนะครับโดยบ่ได้ซื้อมานะครับนั่นก็รายได้ก็จะฮึครับครอบครัวที่เพิ่นเข้าร่วมโครงการของกลุ่มสารสุ่มไก่นะครับครับงานสารสุ่มไก่นี่มันงานกับบ้านเนาะบ่ได้ออกไปไหนแล้วเจ้าก็ได้จนถึงน่ะจนหันก็ได้แต่เฮาขยันว่าครับได้ดีวันนึงประมาณกี่วันประมาณถ้าคิดนี่ประมาณ3ถามกันสําหรับกลุ่มเลี้ยงวัวบ้านผมครับแต่ที่ได้รวมตัวกันก็จะมีประมาณ5 6คนด้วยกันครับผมมีวัวที่เลี้ยงอยู่กับ2ประมาณ200กว่าตัวการเลี้ยงวัวนี่ก็จะว่าถ้ามันเกิดออกมานักๆเข้าก็ขายจนมาจะขายเป็นงัวปู่งัวแม่ก็ปล่อยมันขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปครับจำนวนงัวก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนี่เป็นแหมอาชีพหนึ่งที่ชาวบ้านบ้านหมองแก้วของผมได้รวมตัวกันครับผมครับสำหรับในด้านการตลาดนี่ก็จะมีตั้งปอก้าเพิ่นเข้ามาซื้อครับถ้างัวอายุได้สัก 3-4 ปีครับผมการเลี้ยงนี่ไม่ได้เลี้ยงไว้เป็นงัวขุนแต่เป็นงัวแบบว่าพอได้รุ่นเลี้ยงได้สัก 3-4 ปีนี่เขาก็จะจำนายกันนะครับครับหลังจากมีกลุ่มต่างๆแล้วครับก็ชุมชนบ้านหม่อนแก้วยังมีกลุ่มเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสุกรอยู่นะครับประมาณ10,000 โคเลี้ยงนะครับซึ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่ออาชีพเสริมนะครับก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มนะครับที่เขารวมกลุ่มก็มีอยู่10โคเลี้ยงครับกลุ่มเลี้ยงหมูของบ้านหม่อนแก้วนะครับก็มีการบริหารจัดการเงินอย่างต่างๆนะครับเลี้ยงกันจัดตั้งกลุ่มโดยประธานกลุ่มก็คือผมตัวผมเองครับคือบ้านเป็นประธานกลุ่มนะครับ
มีกิจกรรมอื่นไหมครับซึ่งจะน้อมกิจกรรมอื่นนี่กลุ่มผมนี่ผมมีอ้อมครับกลุ่มหมูแต่กลุ่มที่มีเงินอ้อมเป็นรูปลักษณ์ก็คือกลุ่มจักสารไม่ไพ่นะครับอันนี้มีการอ้อมแล้วก็มีกลุ่มอ้อมทรัพย์ของบ้านนะครับอ้อมทุกเดือนทุกวันที่10ของเดือนครับอ้อมทรัพย์ของบ้านทางเทศบาลก็ได้นะครับประชุมร่วมกับหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะขยายผลนะครับเรื่องของการทำกิจกรรมลดเมืองร้อนแล้วก็ทุกกิจกรรมของหมู่บ้านม่อนแก้วนะครับไปยังหมู่บ้านอื่นๆในเขตเทศบาลตำบลบ้านสางอีก8หมู่บ้านเพื่อที่จะเป็นขยายผลนะครับไปทั่วทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านสางเพื่อที่จะให้เป็นตำบลต้นแบบในโอกาสต่อไปครับการบริหารจัดการน้ำของชุมชนบ้านม่อนแก้วนะครับก็จะมีการรวมกันสร้างฝ่ายเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยทั้งหมดที่สร้างในพื้นที่ลองสางครับ28ตัวนะครับโดยใช้งบประมาณแค่ 40,000 บาทนะครับนั่นก็ภาคีคล้ายๆที่ช่วยกันสร้างก็จะมีทั้งเทศบาลตำบลบ้านสางแล้วก็น้องๆนักเรียนแล้วก็ชุมชนบ้านม่อนแก้วนะครับโดยวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ก่อสร้างนี่จะเป็นว่าจะเป็นไม้ไผ่ไม้หยังต่างก็ได้รับการบริจาคจากพี่น้องชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่บ่สามารถจะติ้วปูนติ้วทรายได้นะครับก็มาจักตอกจักหยังกับผู้ดีใจแรงงานเพียมัดไม้ไผ่ติดก็เป็นโครงสร้างของการในสร้างฝ่ายนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่เขาหันอยู่นะครับน้ำมันจะแห้งนะครับกำลังจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำนะครับเพื่อตอนข้างในมันรั่วซึมนะครับการเก็บกักน้ำก็บอกให้อยู่ดีนะครับนั่นก็ตอนนี้ทางเทศบาลมันสั่งร่วมกับชุมชนบ้านม่อนแก้วกำลังปรับปรุงแก้ไขเพื่ออาจจะเก็บกักน้ำเพื่อได้นักที่สุดแล้วก็เพื่อให้พี่น้องได้ไปใช้ในการเกษตรว่าจะเป็นรู้การทำนาหรือรู้แหล่งต่างนะครับนี่ก็ปัจจัยสำคัญก็คือน้ำนะครับคือหัวใจของพี่น้องบ้านม่อนแก้วนะครับก็จะต้องช่วยกันดูแลรักษาต้นน้ำแล้วก็มีการทำฝ่ายชะลอน้ำเก็บกักน้ำไว้ใจเพื่อไว้ใจประโยชน์ของชุมชนบ้านสางแล้วก็พี่น้องบ้านม่อนแก้วครับแล้วก็ผลประโยชน์ที่เจ้าบ้านได้รับนะครับก็จากการสร้างฝ่ายเก็บกักน้ำนะครับครั้งนี้ก็พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดก็ประมาณ 3,000 กว่าไร่นะครับแล้วก็เก้าบ้านนะครับแล้วก็พืชส่วนมากที่พี่น้องชุมชนในตำบลบ้านสางปลูกก็พืชหลักก็เป็นข้าวนะครับหลังจากเขาปลูกข้าวปลูกอย่างเสร็จก็จะเป็นปลูกกระเทียมปลูกหอมปลูกผักกาดปลูกอย่างต่างๆนะครับแล้วก็โดยใจน้ำของฝ่ายชะลอน้ำที่เขาทำรวมกับเทศบาลเนี่ยทั้งหมดนะครับที่เขาใจอยู่ปัจจุบันนะครับที่เจ้าบ้านได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดครับครับทางเทศบาลตำบลบ้านสางได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับและจะนำกิจกรรมทั้งหมดนะครับของบ้านม่อนแก้วนี้นะครับไปขยายผลต่ออีก8หมู่บ้านในตำบลซึ่งจะทำให้ตำบลบ้านสางของเรานะครับเป็นตำบลต้นแบบในอนาคตอันใกล้นี้ครับผมหน้าที่อำนวยการก็จัดระเบียบพลการประชุมกรรมด้วยการต่างๆถามเตียนทั้งผู้หลงหมอกให้นะครับซึ่งก็ทำกับผมรวมกันอยู่แล้วครับครับผมเป็นผู้ช่วยภายปกครองของบ้านม่อนแก้วครับแล้วก็มีหน้าที่ในด้านการรักษาความสงบประจำบ้านม่อนแก้วครับผมเจ้านางภูพาพรเครือนวลเจ้ามีหน้าที่อยู่ฝ่ายแผนพัฒนาหมู่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือและประสานงานระวังโครงการของในหมู่บ้านเจ้าครับผมนายเสาแก้วพระแดงโคเป็นกรรมการรับหน้าที่ด้านเศรษฐกิจครับคอยแนะนำส่งเสริมเพื่อพี่น้องชาวบ้านมีอาชีพเสริมหลังจากทำนาเรียบร้อยแล้วนางนงขานก่อนหมุนเจ้ามีหน้าที่แนะนำชาวบ้านขัดแยกขยะในครัวเรือนค่ะครับผมนายจิริยุคำชุมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมสำหรับการพัฒนาธรรมนี่มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุแล้วก็มีการสงน้ำพระธาตุประจำทุกปีครับสวัสดีเจ้านนท์เจริญเด็กหญิงจิรนันท์ขยันดีเป็นตัวแทนเยาวชนมูช่วยแยกขยะปลูกต้นไม้บวชป่าขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่วีรทัศน์ชัยวุฒิผู้ใหญ่บ้านม่อนแก้วขอบคุณผู้นำชุมชนทุกท่านและพี่น้องชาวบ้านม่อนแก้วที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นนำเยี่ยมชมกิจกรรมและร่วมแสดงในการถ่ายทำสารคดีชุมชนต้นแบบแห่งนี้และประทับใจอาหารเที่ยงอันแสนอร่อยในวันนี้ขอขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับเห็นไหมครับว่าวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่นะครับไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวนะครับโดยเฉพาะชุมชนแห่งนี้ก็เป็นชุมชนเรื่องเกี่ยวกับต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีการดำเนินชีวิตในครอบครัวแบบพอเพียงนะครับตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะแล้วก็ชุมชนแห่งนี้ยังมีเป็นชุมชนที่เป็นต้นแบบดีเด่นทางด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนแล้วก็ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นชุมชนที่ได้รับชื่อเสียงเกี่ยวกับเป็นหมู่บ้านบ้านสวยเมืองสุขของจังหวัดพะเยาด้วยนะครับข
ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชุมชนที่นี่นะครับขอให้ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆในจังหวัดพะเยาด้วยครับผมยุทธภูมินามวงนะผมรายงานจากบ้านม่อนแก้วหมู่ที่9ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับรอยงามสายงามสวยร่ำรวยจากสา